قبل الدخول في الصلاة لابد من الاتيان بشروط الصلاة ก่อนการที่เขาเข้าไปสู่การละหมาดจำเป็นที่เขาจะต้องนำสิ่งที่เป็นเงื่อนไขในการละหมาดมาด้วยอัชชัรฏัลอัวลอัลอิสลามฟะลาตะศิห์ศอลาตัลกาฟิรศอลาตัลมุชริกเงื่อนไขแรกนะครับนั่นก็คือการนับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าคนกาเฟรคนมุชริกผู้ตั้งภาคีผู้ปฏิเสธนั้นการละหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้لا تصح صلاة من يطوف حول القبور من يذبح للجن การละหมาดของผู้ที่ตะวาฟเดินเวียนรอบกุโบร์และก็ผู้ที่ศรัทธาต่อจินใช้ไม่ได้ كذلك لا تصح صلاة المجنون เช่นเดียวกันนะครับการละหมาดของคนบ้าใช้ไม่ได้ ولا السكران เช่นเดียวกันคนเมาوتصح صلاة الصغير إذا كان يفرق بين الأشياء يعني يعرف تقول له اجلس يجلس مثلا نعم การละหมาดของเด็กๆสามารถที่จะใช้ได้นะครับหากว่าเด็กคนนั้นรู้ภาษีภาษาแล้วสามารถแยกแยะอะไรได้แล้ว ولا بد أن ينوي بهذه الصلاة أنها لله سبحانه وتعالى والنية محلها القلب จำเป็นนะครับในการละหมาดนั้นนะฮะเขาจะต้องเนียดจะต้องตั้งเจตนาว่าการละหมาดนี้ละหมาดไปเพื่ออัลลอฮ์นะครับและการตั้งเจตนานั้นที่ของมันก็คือหัวใจวะราอูลาบุดมินรัฟอัลฮะดัษอัลอักบัรยัรตะฟิอ์บิอัลอิกติซาลวัลอัศฆอรยัรตะฟิอ์บิตตะยัมมุมบิบิลวุฎอนะครับก่อนละหมาดนั้นเช่นเดียวกันนะครับเงื่อนไขต่อไปนั่นก็คือหากว่าเขามีหะดัษเล็กนะครับให้ยกฮะดัษก่อนด้วยกับวุฎูหากเป็นฮะดัษใหญ่ให้ยกฮะดัษด้วยกับการอาบน้ำยกฮะดัษนะครับวะลาบุดมินอิซาละตันนะจาซะอันอัลบะดันวัสซอบวัลมะกานอัลลซียุศอลลิฟีและจำเป็นนะครับที่จะต้องขจัดสิ่งที่เป็นนะจิสสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกโสโครกจากตัวของเขาและสถานที่ที่เขาจะละหมาดด้วยวะลาบุดมินอิสติกบาลอัลกะอ์บะอิสติกบาลมักกะจำเป็นนะครับที่จะต้องหันหน้าไปยังกิบลัตหันหน้าไปยังทิศของมักกะวะซัตรัลอาวเราะอัคซกามิลัซซีนฟิศศอลาและจะต้องปกปิดอาวเราะเรือนร่างนะครับทั้งเรือนร่างเลยนะฮะวะลานอกจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นศาสนาอนุญาตให้เปิดเผยได้วะลาบุดมินดุคูลัลวักตลายะซิฮ์อันยุศอลลิกับลัลวักตและจำเป็นที่จะต้องเข้าเวลาละหมาดหนึ่งละหมาดใดจะใช้ไม่ได้หากยังไม่เข้าเวลาวะยะห์รุมตะคีอิคราจัศอลาอ์อันวักติฮา นะอ์ม และการที่จะทำให้ละหมาดหนึ่งละหมาดใดล่าช้านั้นโดยเจตนานั้นนะฮะเป็นสิ่งต้องห้าม